วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอร์นิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์มหิทธิลุกครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง Spring 26ค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะพบกันในวันนี้นะคะวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่22พฤษภาคม2562นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้คอมเมนต์กันได้ฝากประเด็นกันได้นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook จอร์นิทเทอร์ไทย Inside Thailand แล้วก็ LINE @Inside Thailand ค่ะเข้าสู่ประเด็นคุณแมวสาวครับตำรวจมีเทพโจ๊กใช่ไหมครับค่ะการเมืองก็มีเทพหนูเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลเหรอคะเสี่ยหนูเดี๋ยวนี้เขาขั้นเทพนะทำไมไม่ให้เขาเป็นเทพล่ะคะขั้นเทพจึงเรียกเทพหนูอ๋อเขาหมายถึงฝีมือหรืออะไรเขาขั้นเทพใช่ไหมปั่นราคาหุ้นการเมืองทุกวันอ๋อระยะนี้ตั้งก็สังเกตไหมครับต่อไปนี้ผมจะเรียกเทพหนูนะเสี่ยหนูขั้นเทพผมเรียกย่อๆว่าเทพหนูเทพหนูเสี่ยหนูยังฟังโอเคนะเทพหนูดูแปลกๆนิดนึงนะเทพเสี่ยหนูได้ไหมสังเกตไหมครับว่าระยะนี้เทพหนูไม่ยอมออกรายการไหนใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีการให้สัมภาษณ์ให้เปิดใจเปิดอะไรช่วงนี้ยังเก็บตัวอยู่แต่ว่าโพสต์เองค่ะเป็นข่าวเองได้ค่ะเทพหนูไม่ยอมออกรายการใดๆทั้งสิ้นเลี่ยงการถูกซักถามประชาดะกลางรายการกลางอากาศเลี่ยงการถูกจี้ถูกซักถูกรุกไร่กลางอากาศค่ะเทพหนูเทพบอกว่าขั้นเทพก็เพราะว่าเทพหนูแม้ว่าไม่ได้ออกรายการใดๆอะไรทั้งสิ้นแต่เทพหนูก็มีปฏิบัติการผลิตข่าวสร้างประเด็นเป็นรายวันเขามี Facebook ของตัวเองไงเขามีช่องทางมีแพลตฟอร์มของตัวเองไง Facebook เป็นแค่เครื่องมือเอากันอย่างนี้ผมพูดในแง่ยุทธศาสตร์ผมไม่ได้พูดเครื่องมือเยอะแยะแค่จุดเดียวเครื่องมือของเขาเยอะแยะมีเพจของตัวเองมีเพจของเอาเยอะแยะทีมงานแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าเทพหนูตอนนี้เขาทำหน้าที่ผลิตข่าวสร้างประเด็นรายวันค่ะเพื่อมีอเจนดาทางการเมืองทั้งสิ้นเพื่อเขาบอกว่าปั่นราคาหุ้นการเมืองถึงว่าราคาสูงเร็วนะเอาละครับอยู่ๆเมื่อวานเทพหนูก็โพสต์ภาพดังต่อไปนี้เชิญชมครับไปดูเป็นภาพที่โพสต์อยู่ใน Facebook ของคุณอนุทินเองใช่แล้วมีผู้ชาย3คน3หนุ่มค่ะซ้ายมือสุดก็คือมนตรีปาน้อยนนท์สสประชาธิปัตย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะถัดมาตรงกลางก็คือเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและขวามือสุดก็คือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะครับพร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพว่าทำงานกันอยู่นะครับไม่ได้มากินกันเฉยๆตามที่ได้พูดไว้ทุกอย่างไม่ได้โพสต์แค่ภาพเดียวไปดูภาพต่อไปนะครับไปดูภาพต่อไปนะฮะค่ะให้ยืนยันว่ากำลังกินกันจริงๆหมายถึงกินอาหารมีอาหารบนโต๊ะนะไม่ใช่เจอกันเฉยๆนะกินจริงๆกินอาหารกันจริงๆบนโต๊ะเห็นไหมอาหารกินข้าวด้วยกันยังไม่สำคัญเท่ากับภาษากายจงใจแอคชั่นเช็คแฮนด์แล้วก็ให้เก็บภาพแล้วก็เอาภาพนั้นมาโพสต์ใน Facebook เพื่อให้รู้กันทั้งประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าปล่อยไม่ใช่ครับสร้างข่าวผลิตประเด็นรายวันเพื่อปัดราคาหุ้นการเมืองใช่ไหมครับค่ะภาพนี้มันบอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองมากมายแก่กองทีเดียวเป็นการตอกย้ำว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแตะมือกันเพื่อต่อรองอะไรหรือเปล่าคุยกันแล้วนะแตะมือกันแล้วนะอย่าลืมนะ52เสียงประชาธิปัตย์51เสียงภูมิใจไทยเขาบวกกันแล้วนะเป็น100กับ3เสียงนะค่ะ103ดังนั้น115เสียงพลังประชารัฐคิดอะไรอยู่ก็รีบสร้างความชัดเจนนะถูกค่ะก็รีบสร้างความชัดเจนนะทางโน้นก็รอความชัดเจนทางนี้ค่ะกำลังจะบอกว่าไม่หมูนะพลังประชารัฐเขาจับมือกันแล้วนะ103กับ115นะลองดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยายใต้ภาพว่าทำงานกันอยู่นะครับไม่ได้มากินกันเฉยๆตามที่ได้พูดไว้ทุกอย่างสุดยอดเลยโอ้โหเป็นไงชัดเจนเขาทำงานกันอยู่สุดยอดเลยสิ่งที่เคียงข้างมากับภาพเมื่อสักครู่ก็คือข่าวดังต่อไปนี้ค่ะว่าข่าวดังต่อไปนี้เป็นแหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวกล่าวว่านะค่ะแหล่งข่าวกล่าวว่าจริงๆค่ะแหล่งข่าวจากไหนคะ แหล่งข่าวกล่าวว่า
ผมก็เดากันต่างๆนานาเป็นแหล่งข่าวที่อยู่ข้างตัวเทพหนูหรือเป็นแหล่งข่าวที่อยู่ข้างๆตัวเสี่ยต่อก็คือเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่แน่ใจจริงๆแหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจับมือกันแล้วคุยกันแล้วได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วค่ะว่าสรุปว่าจะเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนจับมือกันเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อต่อรองกับพลังประชารัฐทั้งนี้นี่ทั้งนี้หากจะร่วมมือกันตั้งรัฐบาลจะต้องโหวตเลือกส.ส.ที่สองพรรคนี้วางตัวเป็นประธานสภาเท่านั้นซึ่งมีแนวโน้มว่าภูมิใจไทยจะยกให้ปชป.เป็นผู้เสนอข่าวนี้มันมองได้หลายอย่างค่ะแต่หนึ่งในหลายอย่างก็คือข่าวนี้ตอกบันไดให้ประชาธิปัตย์ลงสร้างภาพว่าประชาธิปัตย์นั้นก็เป็นคนเสนอเก้าอี้นี้ก็เป็นซัมบอดี้นะเออเขาต้องการเก้าอี้นี้แล้วเขาได้เก้าอี้นี้นะอยากได้เก้าอี้นี้ก็ได้จัดให้นะตามประสงค์เออไม่ใช่อยู่ๆพลังประชารัฐมาจัดให้เองนี่ปชป.ต้องการโดยร่วมมือกับภูมิใจไทยเสนอไปที่ปปชร.แล้วต้องได้แล้วต้องได้ถ้าได้แล้วแสดงว่านี่แหละเขาต่อรองสำเร็จปชป.เขายื่นเงื่อนไขนี้ประสบความสำเร็จช็อตหนึ่งนะแค่ช็อตเดียวนะทันทีที่ภาพเสียต่อกับเทพหนูกินข้าวปรากฏต่อสาธารณะทันทีที่แหล่งข่าวกล่าวว่าไม่ทราบว่าแหล่งข่าวข้างตัวใครไม่คนใดก็คนหนึ่งผลิตข่าวนี้ออกมาพลังประชารัฐอยากได้ภูมิใจไทยอยากได้ประชาธิปัตย์ไปร่วมตั้งรัฐบาลด้วยจะต้องเลือกคนที่ทั้งสองพรรคตกลงให้เป็นประธานสภาใช่แล้วภูมิใจไทยก็ยกเก้าอี้นี้ให้ปชป.เป็นคนเสนอชื่อในบัตรดลนะในบัตรดลค่ะสปอตไลท์ทางการเมืองก็ส่องไปที่คนคนเดียวเลยคือบัญญัติบรรทัดฐานชื่อนี้เริ่มมานะคะว่าจะนั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนักข่าวไปเจอนายกฉายาของคุณบัญญัติก็คือบัญญัติ10ประการถูกต้องบัญญัติ10ประการประการที่2ประการที่3เมื่อวานนักข่าวเจอนายกหรือบัญญัติบรรทัดฐานหรือบัญญัติ10ประการคำถามก็คือเอาไหมตำแหน่งประธานสภาตกลงจะได้ไหมประธานสภาประชาธิปัตย์เป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับบัตรตำแหน่งประธานสภาต้องได้ด้วยอะไรประมาณนั้นค่ะนายหยัดก็ตอบแบบกระมิดกระเมียนแบบเขินๆนิดๆเขินๆเขินๆนิดๆแต่ว่ามันมีประเด็นที่สองตามมาไม่ได้ถามแต่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยค่ะประเด็นที่สองอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานั้นอย่างไรไปฟังกันเราเองครับไปฟังกันชัดๆคุณบัญญัติบรรทัดฐานเชิญค่ะเลยพูดให้ชัดกันเฉลยเพราะว่าทุกวันนี้ในบ้านเมืองมันมีเรื่องครึมๆกันมากภายใต้ของที่ทำให้คนต้องคิดคนต้องเดาอะไรกันอยู่ความจริงก็อยากจะเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่ทำหน้าที่เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้ซึ่งต้องถือเป็นเจ้าภาพใหญ่ควรจะทำทุกอย่างให้มีความชัดเจนมากขึ้นคนจะได้ไม่ต้องมานั่งทายกันไปว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะลงเอยอย่างไรแล้วก็ขอให้เกิดความกังวลกันนานาประการซึ่งเป็นเรื่องผู้ไม่ดีในความชัดเจนที่ว่าในความชัดเจนที่ว่าคือยังไงคะท่านบรรยายครับบรรยายที่ยังไม่รับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ายังอยากอยู่เป็นสสธรรมดามากกว่าแล้วก็ในพรรคก็จะมีคนอื่นอีกมากมายเยอะแยะที่คิดจะทำหน้าที่คิดว่าคนอื่นนี่ใครครับอย่าระบุเลยครับยังมีหลายคนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสนอชื่อจะไม่ยังเขาพร้อมที่จะรับผมทุกคนความตั้งใจผมก็อย่างที่ว่าอยากอยู่เป็นสสธรรมดามากผ่านมามีใครมาที่ผ่านมามีใครมาที่ผ่านมามีใครมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอาละครับเอาละครับก็เป็นข่าวพูดกันไปพูดกันมาเอาละครับนักข่าวแรกๆเลยนักข่าวถามถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาก็ตอบไปสักระยะหนึ่งอยู่ๆนายหยัดก็เปิดประเด็นใหม่นายหยัดบอกว่าทุกวันนี้บ้านเมืองมีเรื่องอึมครึมกันมากที่ทำให้คนต้องคิดต้องเดาดังนั้นก็อยากจะเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่ทำหน้าที่เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพใหญ่จะต้องทำให้ทุกอย่างชัดเจนคนจะได้ไม่ต้องทายกันว่าจะเป็นอย่างไรจนทำให้เกิดความกังวลเป็นเรื่องที่ไม่ดีพรรคที่ทำหน้าที่เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพใหญ่ค่ะคือใครคะไม่ต้องเดาเลยพลังประชารัฐค่ะถูกต้องนายกลุงตู่ด้วยเขาโฟกัสไปนายกลุงตู่ด้วยนายกลุงตู่ด้วยใช่ไหมต้องทำให้ทุกอย่างชัดเจนคนจะได้ไม่ต้องทายกันว่าจะเป็นอย่างไร
นักข่าวก็แทรกขึ้นมาทันทีคุณประหยัดคะค่ะท่านคะไอ้ความชัดเจนที่ท่านพูดเมื่อสักครู่อยากเห็นอยากได้อยากให้เขาจัดการให้มันเกิดความชัดเจนความชัดเจนที่ว่านี่มันเป็นยังไงคะขณะเดียวกันก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาถามย้ำเรื่องหากถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งประธานสภาจะเอาไหมจะรับไหมจะรับหรือไม่ที่จริงนะหน้าตีก้นเจ้าของคำถามที่สองนะไปแทรกคำถามแรกใช่ไหมเลยไม่ได้ฟังคำตอบคำถามแรกเลยเพราะเราก็อยากความชัดเจนที่อยากที่คุณบัญญัติพูดถึงอยากเห็นอะไรมันเป็นยังไงก็บอกสิเผื่อที่เขาอยู่ในอำนาจอยู่ในรัฐาธิปัตย์จะได้สนองตอบมาได้ไงว่ายังขาดความชัดเจนตรงไหนจะให้ประชาธิปัตย์กี่ตำแหน่งตำแหน่งอะไรบ้างหรืออย่างไรเอากันให้ชัดอ๋อเหรอนี่ชัดไปถึงเก้าอี้เลยนะพอนายัดหลุดคำนั้นออกมาในโซเชียลมีเดียเขาสวนนายัดทันทีว่าเขาบอกว่าทุกคนเขาชัดหมดทุกคนเขาชัดหมดยกเว้นไอ้ลีลาระหว่างวันต่อวันที่เห็นอึมครึมสับสนมันก็แค่เกมต่อรองแต่ที่ไม่ชัดอยู่คนเดียวก็โขนนี่แหละไม่ชัดประชาธิปัตย์ก็ไม่ชัดอยู่พรรคเดียวแต่สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ชัดนะวันนี้เขาชัดไปแล้ววันนี้ในพรรคยังตีกันไม่เสร็จเลยใกล้ละยังตีกันไม่เสร็จเลยใช่ละไอ้ที่ไม่ชัดเนี่ยคุณไม่ชัดคนอื่นเขาชัดกันหมดทุกพรรคเขาชัดกันหมดเขาลงตัวกันละหนูนาหัวหน้าพรรคชาติไทยบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่มีใครมาทาบทามหนูนั่นก็แค่ลีลานั่นก็แค่ลีลาแต่จริงๆจบแล้วลีลานางพญาเรียกราคาหัวหน้าพรรคเสี่ยหนูบอกว่าวันนี้ต้องฟังเสียงประชาชนนั่นก็ลีลาลูกเล่นเยอะคำตอบมีในใจละมันก็แค่เรียกราคาหุ้นการเมืองเท่านั้นเองรอเก้าอี้ที่ถูกใจไม่เช่นนั้นอยู่ๆจะโพสต์ภาพกำลังกินข้าวกับเลขาประชาธิปัตย์ทำไมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนถูกไหมสรุปนะนายหยัดนายหยัดค่ะที่ไม่ชัดเนี่ยพักของน้าพักเดียวนะพักอื่นก็ชัดกันหมดนะเอากันจริงๆเดี๋ยวสรุปกันชัดๆหลายคนถามมาสรุปว่าเขาร่วมกันกับพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ไหนตอบสิคะคุณใดคะนี่ผมพูดแทบตายที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยอยากฟังชัดๆไงใช่ไหมเขาร่วมกันไปแล้วใช่ไหมเอาให้ชัดๆคือประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีความแตกแยกกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งขั้วอำนาจเขาเดินเกมต่อสายเชื่อมต่อรองแลกเปลี่ยนระบุพิกัดตำแหน่งไหนอะไรอย่างไรกันไปล่วงหน้าจนเกือบจะหมดแล้วล่ะค่ะแต่อีกฝั่งก็เหลืออย่างเดียวจะเคลียร์อีกขั้วอำนาจหนึ่งในประชาธิปัตย์ให้ยอมตามอย่างไรก็ผมถึงได้บอกว่ามันต้องมีการต่อบันไดให้คนแก่ให้คนหนุ่มช่างคิดช่างแค้นทั้งหลายเนี่ยเขายอมลงแบบหล่อๆด้วยไม่ใช่ลงแบบธรรมดานะพูดถึงประชาธิปัตย์แตกเขาบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์แตกแล้วต่อกันไม่ติดจริงๆเอากันไม่อยู่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้การเมืองประเทศตันนะการเมืองตันนะจริงหรือเปล่าการเมืองจะตันเลยนะการเมืองจะตันเลยนะไปดูอาการแตกของประชาธิปัตย์นิดนึงรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกประชุม52ส.ส.ประชาธิปัตย์ตอนบ่ายโมงครึ่งใช่แล้วตอนบ่ายโมงครึ่งนะเขามีนัดหมายกันเรียบร้อยแจ้งเรียบร้อยซึ่งก็รู้กันอยู่นะว่าส.ส.กลุ่มของพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคคุณถาวรซึ่งนำโดยถาวรเสนเนียมซึ่งมีอยู่20เสียงค่ะเขานัดหมายกับส.ส.กลุ่มที่สนับสนุนกรจาติกวณิชซึ่งมีอยู่5เสียงค่ะเป็น25และอีก2ส.ส.อีก2เสียงที่สนับสนุนคุณอภิรักษ์คนสยุทินเขานัด3กลุ่มรวมเป็น27เสียงเขานัดจะไปแสดงตัวตนแสดงจุดยืนกันตอนเที่ยงที่ร้านกาแฟประจำพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะประชุมถูกไหมวัตถุประสงค์ไม่ใช่กินกาแฟร่วมกันจะคุยกันวัตถุประสงค์คุยก็คุยกันไปแล้วคุยกันและให้นักข่าวถ่ายภาพคือในทางการเมืองต้องการไปแสดงตัวตนต้องการประกาศจุดยืนกดดันเรื่องต้องเข้าร่วมรัฐบาลและต้องการที่จะให้นักข่าวตั้งกล้องเอาภาพนั้นไปปรากฏปรากฏว่าก่อนเที่ยง11โมง11โมงคุณอภิสิทธิ์ เวชชีวะนำทีมสสคู่ใจ อย่างเช่นสาธิตปิตุเตชะพนิษฐ์วิกิจเศษอันนี้เป็นต้นนะฮะก็นำทีมสสคู่ใจกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งไปยึดร้านกาแฟดักหน้าเท่านั้นแหละเต็มร้านเลยคนอื่นเข้าไม่ได้ละเต็มร้านเลยพอร้านก็ไม่ใหญ่เราเบรกก่อนไม่ดีกว่าเลยเด็กก่อนไหมหรืออย่างไรครับเดี๋ยวให้จบประเด็นนี้ก่อนให้จบประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวเราเบรกก่อนดีไหมใช่ค่ะเดี๋ยวให้จบประเด็นนี้ก่อนค่ะรับทราบแล้วค่ะนะก็นะมันยังไม่จบประเด็นเลยนะฮะให้จบประเด็นนี้ก่อนค่ะเชิญค่ะนะฮะก็ปรากฏว่ายึดร้านกาแฟไปยึดร้านกาแฟอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เงิบสิครับ
27สสฝั่งพีรพันธ์ฝั่งกรฝั่งอภิรักษ์ก็เกิดอาการเงียบก็ถอยฉากบางคนมา2อ้าวไม่ใช่กลุ่มเรานี่ก็เลยเดินจากไปจากร้านกาแฟตรงนั้นค่ะใช่ก็ต้องถอยไปอ้าวมันไม่ใช่กลุ่มเรานี่ที่นัดกันมันเห็นอาการแปลกแยกเลยนะใช่ค่ะไม่แค่นั้นบ่ายโมงครึ่งถึงรอบประชุมเป็นเรื่องเป็นราว52สสปรากฏว่าบรรยากาศในห้องประชุมเครียดเครียดมากหัวโต๊ะหัวโต๊ะจุรินทร์นั่งประกบจุรินทร์ก็คือชวนหลีกภัยหน้าตาขมึงถึงประธานสภาที่ปรึกษาพรรคอาการโกรธในห้อง52สสเขาแบ่งแดนกันนั่งนะใช่ค่ะเขาจัดยังไงคะแดนที่เห็นมาเขาแบ่งกันไงคะแบ่งฝ่ายแดนที่1ก็คือ20สสกลุ่มจุรินทร์กลุ่มชวนกลุ่มอภิสิทธิ์แดนที่2กลุ่มที่2เขารวมตัวกันก็25 25คุณจุรินทร์เขา25กลุ่มที่2กลุ่มของพีรพันธ์กลุ่มของถาวรเสนเนียมกลุ่มนี้20เขานั่งแยกแบ่งแยกต่างหากคนละฝั่งนั่งกัน20ส่วนกลุ่ม5กรกลุ่ม2อภิรักษ์เขารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเขานั่งอยู่ด้วยกันในห้องเขานั่งเป็น3กลุ่มคุณคิดดูกันแล้วกันไม่แค่นั้นนะยังไงอีกคะไม่แค่นั้นนะมีอะไรอีกคะอาการแตกของประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ส่งเทียบเชิญหมอวรงเดชกิจวิกรมให้ร่วมเป็นผู้บริหารพรรคเข้าร่วมเป็นผู้บริหารพรรคในตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายพรรคปรากฏว่าคุณหมอวรงมีจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือนะคะปฏิเสธแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วบอกว่าจะขอเปิดโอกาสตำแหน่งนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆทำหน้าที่เพราะว่าตัวเองทำมานานกว่า5ปีแล้วไปดูจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือใช่ค่ะของหมอวรงนิดหนึ่งใช่ค่ะวันที่21พฤษภาคม2562เรียนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ตามที่ท่านหัวหน้าประสานงานผมผ่านทางโทรศัพท์เมื่อวันที่20พฤษภาคม62ขอให้มาทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพรรคผมได้พิจารณาแล้วผมได้ทำหน้าที่กรรมการและรองประธานกรรมการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเกินกว่า5ปีสมควรที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆท่านอื่นได้มาทำหน้าที่แทนบ้างจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพลงชื่อคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะปฏิเสธค่ะด้วยความเคารพครับจงใจเขียนปฏิเสธเป็นลายมือค่ะแล้วจงใจเอาจดหมายน้อยที่เขียนด้วยลายมือต่อปฏิเสธหัวหน้าพรรคมาโพสต์ใน Facebook ให้รู้กันทั้งประเทศมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่ามันสะท้อนอะไรแตกหรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะพักสักครู่ฮะค่ะทวีไทยอินไซต์ไทยแลนด์ด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ตั้งคำถามกันเข้ามาเยอะแสดงความเห็นกันเข้ามาก็เยอะแต่ขออนุญาตนะครับการประชุมสสประชาธิปัตย์เมื่อวานขออนุญาตขอข้ามนะฮะข้ามอะไรคะขอข้ามดราม่าระหว่างคุณชวนหลีกภัยกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาสขออนุญาตข้ามดราม่าเรื่องนี้ไปในที่ประชุมเมื่อวานเลยก่อนเริ่มเลยเอาประเด็นที่ขยับไปข้างหน้าดีกว่านั่นคือหลังการประชุมคุณราเมศโฆษกพรรคคนใหม่ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะมีการนัดประชุมสสอีกที23พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันจะมีการประชุมกรรมการบริหารในวันเดียวกันด้วยและไม่แน่อาจมีโอกาสเรียกประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับสสในเย็นวันนั้นเลยใช่ก็จะมีคำตอบชัดเจนเอาละครับเราจะไปกันที่คุณเกียรติสิทธิอมรนะคะสสบัญชีรายชื่อประธานกรรมการต่างประเทศของพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกียรติฮะสวัสดีค่ะคุณเกียรติคะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณตนัยครับหรือต้องเรียกเทพตนัยดีครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องเรียกเทพเกียรติคุณเกียรติครับเมื่อวานผมจะไม่ซักไซ้ไล่เรียงเรื่องดราม่าระหว่างคุณชวนคุณพีรพันธ์ให้ลำบากใจกันนะครับแต่ผมจะกระโจนไปข้างหน้าดีกว่านัดประชุมสสนัดประชุมกรรมการบริหารกันอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้23พฤษภามีโอกาสจะมีบทสรุปวันพรุ่งนี้เลยไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลจากการทำงานที่มอบหมายไปเนี่ยเป็นยังไงครับคือเมื่อวานนี้ที่ประชุมมอบหมายว่ากรรมการบริหารเนี่ยไปลองไปพูดคุยกับทุกพรรคที่สามารถจะพูดคุยด้วยได้เนี่ยนะฮะครับว่ามีแนวคิดยังไงมีแนวทางที่จะเสนอว่าจะประเทศนี้จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่ว่าได้ผลยังไง
คุณดนัยต้องไม่ลืมนะครับวันนี้เนี่ยการตั้งประธานสภาก็เป็นเส้นแรกนะครับเส้นแบ่งเส้นแรกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือว่าคือตั้งนายกค่ะนะฮะคือถ้าตั้งนายกเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือของเขาอยู่แล้วครับซึ่งตั้งได้โดยไม่ต้องพึ่งใครเลยถูกต้องถูกต้องถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้รัฐธรรมนูญออกมาชัดชัดเจนอันนี้รับรู้กันละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนผู้ให้ข้อเสนอกับคนอื่นๆเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องให้มันสรุปได้ยุติโดยเร็วครับมันก็มีอีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือว่ายังไม่ต้องถึงเวลายังไม่ต้องคุยก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนายกับคุณอมรรัตน์ครับคือถ้าผมดูรายการอย่างนี้เผอิญเมื่อกี้คุณอมรรัตน์บอกผมดูด้านต่างประเทศใช่ไหมฮะครับถ้าผมดูรายการอย่างเงี้ยในต่างประเทศนะฮะในระหว่างการตั้งรัฐบาลเนี่ยรายการนี้จะโดนกล่าวหาทันทีเลยนะครับดูกล่าวหาว่าพยายามช่วยพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลอย่างนี้อย่างนี้คนที่เป็นแกนหลักในการตั้งเนี่ยก็คือพลังประชารัฐน่าจะเป็นที่ถามมาทุกวันตั้งเสร็จหรือยังถูกต้องคุยอะไรกับใครบ้างค่ะใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับจริงเนี่ยไอ้เราเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเรานะฮะในขั้นนี้เลยนะฮะเขาเดินได้ของเขาตามสบายเลยถูกไหมฮะทีนี้คุณเกียรติมันอยู่ตรงนี้ครับออกแบบมาแล้วคุณเกียรติครับเรื่องการโหวตเลือกนายกไม่ใช่สาระเท่าไหร่แต่ว่าสาระจะอยู่ที่การตั้งรัฐบาลทีนี้การตั้งรัฐบาลจะตั้งได้หรือไม่เนี่ยวันโหวตเลือกประธานสภาจะเป็นตัวชี้วัดวันนั้นจบอย่างไรเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวว่าตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ตั้งนายกได้แล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายถูกไหมฮะวันนั้นจะเป็นตัววัดถูกไหมฮะถูกไหมฮะก็มีความจริงอยู่บ้างฮะถ้าเป็นภาวะปกติรัฐธรรมนูญปกติค่ะเผอิญเนี่ยรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาอย่างนี้นะฮะค่ะต้องไม่ลืมนะครับตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหาปลายเหตุซึ่งเกิดจากการร่างรัฐธรรมนูญและผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาครับต้องไม่ลืมนะฮะครับต้องไม่ลืมตรงนี้นะเข้าใจเข้าใจจุดนี้มันก็อยู่ในภาวะซึ่งผมก็เชื่อว่าผมไม่กี่คนนะที่คาดคิดว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นก็เป็นภาวะเขาเรียกเดดล็อกนะครับครับครับเหมือนกันครับครับแล้วถ้าไม่มีกลไกปกตินะครับถ้าเป็นกลไกปกติของการที่ดูว่าผู้นำต่างๆต้องมาจากเสียงข้างมากในสภาเนี่ยผมว่ามันจบแล้วมันจบนานแล้วครับเอิญมันออกแบบมาอย่างนี้แล้วโดยที่วันนี้ชอบหรือไม่ก็ตามต้องยอมรับว่าคุณประยุทธ์คือศูนย์กลางของความขัดแย้งในการจัดตั้งครับนะฮะวาทกรรมของเรื่องการสืบทอดอำนาจก็เพราะคุณประยุทธ์อยากจะเป็นนายกต่อครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยความอัดอั้นตันใจของพรรคอื่นๆที่จะเข้าไปร่วมหรือไม่ร่วมก็จะถูกกระแสสังคมและประชาชนกลุ่มหนึ่งต่อว่าถ้าไปร่วมก็เท่ากับช่วยสืบทอดอำนาจครับนะฮะกระแสกดดันมันมีทั้งสองขั้วเลยนะครับครับค่ะค่ะแล้วเป็นกระแสกดดันที่ร้อนแรงมากครับนะฮะว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีคุณประยุทธ์อยู่ในสูตรครับมันจบนานแล้วครับเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจขณะนี้ประชาธิปัตย์ก็ถูกกดดันสองฝั่งฝั่งนึงก็บอกว่าถ้าคุณไปร่วมกับพลังประชารัฐเท่ากับคุณไปส่งเสริมการสืบทอดอำนาจแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ไปร่วมกับพลังประชารัฐคุณก็ทำให้ประเทศถึงทางตันเพราะไม่มีใครตั้งรัฐบาลได้เลยถูกไหมฮะก็ยังยันกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะทำไมคุณนายไม่ไปถามคุณทางพลังประชารัฐบ้างว่ามีส่วนไหนที่ไม่ทำให้เกิดทางตันไหมอ่ะถามทุกวันทำไมไม่ไปถามคุณประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์วันนี้คุณเองคือจุดสำคัญที่ทำให้เกิดทางตันหรือเปล่าครับจะเสนอทางออกให้ประเทศนี้อย่างไรบ้างครับนะฮะครับเพราะว่าคือจริงๆผมเรียนตามตรงเลยครับวันนี้ถ้าประเทศเนี้ยไม่มีสูตรคุณประยุทธ์อยู่ในมันจบได้เข้าใจผมเห็นด้วยอันนี้ก็โอเคตรงนี้เห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยเลยนะฮะว่าถ้าไม่มีชื่อคุณประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์นะฮะมันจบง่ายไม่มีชื่อในยุคลุงตู่ป่านนี้มันจบประชาธิปัตย์ก็ตัดสินใจได้ง่ายมากในทางการเมืองถูกไหมอันนี้เข้าใจคำถามก็คือเมื่อวานในที่ประชุม52ส.ส.นะครับที่บอกว่ามอบหมายให้กรรมการบริหารไปคุยกับทุกพรรคกันนะครับว่าประเทศเราจะเดินหน้า
ต่อไปอย่างไรนั้นนะครับได้ให้แนวทางไปไหมฮะได้ให้กรอบไปไหมฮะครับได้ให้กรอบไปอย่างไรครับได้ให้แนวทางไปอย่างไรครับเป้าหมายนะฮะเป้าหมายคือประเทศต้องเดินหน้าได้เป้าหมายคือประเทศเดินหน้าประเทศมีความมั่นคงนะฮะรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพและรัฐบาลต้องทำงานให้ประชาชนเรื่องสำคัญมากอันนี้ต้องทำได้ครับครับนะฮะครับนี่คือโจทย์กรอบกว้างครับนะครับส่วนจะไปคุยมาได้ผลเป็นยังไงกับใครก็ต้องว่ากันอีกทีนึงครับนี้ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้คำตอบก็ไม่ชัดอีกนะฮะหรือสิ่งที่ไปคุยมามันไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถที่จะทำให้มีการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งได้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะก็เกิดขึ้นได้ถามกันตรงๆคือเพราะว่าการจะไปสู่ข้อตกลงเนี่ยมันต้องทั้งผู้เสนอและผู้รับข้อเสนอนะฮะแล้วก็คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับครับไม่มีเงื่อนไขเรื่องต้องไม่มีชื่อประยุทธ์ใช่ไหมครับกรอบที่ให้ไปไม่มีครับยืนยันได้เลยครับไม่มีครับไม่ได้พูดกันชัดเจนว่าต้องไม่มีชื่อประยุทธ์ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างนั้นนะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็เป็นบทวิเคราะห์ของผมเองค่ะครับนะฮะแล้วก็นี่คือมุมมองของหลายประเทศผมดูด้านต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศนี่เขามองจับตาดูประเทศไทยด้วยความฉงนมากนะฉงนเพราะว่าคือตอนนี้ภาพที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยฮะครับไหนไม่ใช่ว่าตั้งได้ตั้งไม่ได้ตั้งได้แล้วภาพลักษณ์เราเป็นยังไงครับนะครับตอนนี้สิ่งที่พูดกันมากที่สุดระหว่างทูตทุกประเทศเลยก็คือว่าที่มาของสว.นะฮะสุดยอดมากแล้วหลายหลายคนก็ถามผมเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมคุณประยุทธ์ถึงอยากขับต่อครับเพราะว่าอยู่มา5ปีแล้วนะฮะตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือตั้งรัฐบาลได้แต่ภาพของประเทศไทยมันไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วจุดสำคัญที่สุดนะมี2จุดเท่านั้นเองนะฮะค่ะคือที่เขาตีของเราว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยคือที่มาของสว.ครับและก็การจะกลับมาของคุณประยุทธ์ด้วยวิธีพิเศษครับครับย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งกรอบย้ำอีกครั้งนะฮะกรอบที่ที่ประชุมส.ส.เมื่อวานมอบให้กับกรรมการบริหารไปคุยกับทุกพรรคกันนะครับไม่มีเงื่อนไขต้องไม่มีชื่อประยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขข้อนี้ใช่ไหมฮะไม่มีฮะบอกเพียงเชิงหลักการว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องทำให้ประเทศเดินหน้าได้และรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพเท่านั้นเองถูกไหมสถาบันหลักของประเทศมีความมั่นคงสถาบันหลักโอเคเป็นกรอบที่3สถาบันหลักต้องมีความมั่นคงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครับค่ะครับคือตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าคือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเต็มไปหมดเลยครับครับค่ะสินค้าเกษตรทุกตัวครับครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนถูกเห็นด้วยต้องรีบมีรัฐบาลจะได้รีบแก้ปัญหากันนะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็คือจะไปจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยจุดยืนทางการเมืองของประชาธิปัตย์มันชัดเจนอย่างไรก็จับกับเพื่อไทยไม่ได้ก็ต้องจับกับพลังประชารัฐจึงจะตั้งรัฐบาลกันได้คำถามก็คือมีเงื่อนไขหรือมีกรอบในการที่จะคุยกับพลังประชารัฐอย่างไรบ้างครับคือกรอบที่ให้ไปคือกรอบนี้ครับครับแต่ถ้าถามผมว่าโดยส่วนตัวผมกังวลอะไรนะครับใน 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเคยเอาหนังสือเป็นคนเดินทางไปพบคุณสนธิรัตน์ที่กระทรวงพาณิชย์เองครับไปยื่นหนังสือเองครับว่ามันมีปัญหาเรื่องมันเรื่องอ้อยนะครับมีข้อเสนอว่าขอให้ทำ1 2 3 4 5ครับท่านไม่ได้ทำนะครับครับผมไปหลายรอบนะครับไปหลายรอบไม่ใช่ไปรอบเดียวด้วยทีนี้พอถ้าบอกโจทย์ว่าต้องทำงานให้ประชาชนได้ผมว่ามันต้องลงลึกมากกว่าใครนั่งตรงไหนยังไงนะฮะไปทำอะไรถูกไหมครับครับค่ะเราเองฐานเราก็คือเราต้องตอบกับประชาชนได้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจไปทางไหนครับนะครับแล้วเราต้องมีความมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เราจะสามารถที่จะทำให้ประชาชนได้มันคืออะไรไม่งั้นตอบไม่ได้ฮะคือการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แบ่งเค้กนะครับ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 เข้าใจเข้าใจสังคมรังเกียจพรรคการเมืองนักการเมืองครับครับก็ประชาธิปัตย์ค่ะต้องลงไปในรายละเอียดครับครับครับกรอบมีแค่นั้นเองก็คือไปเจรจากับแต่ละพรรค1ประเทศต้องเดินหน้าได้2รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพ3สถาบันหลักๆของประเทศมันต้องมีความมั่นคงตรงนี้เป็น3โจทย์เมื่อตีเป็นรูปธรรมประชาชนได้
แล้วก็ทำงานให้กับประชาชนได้เฉพาะปัญหาปากท้องเรื่องเร่งด่วนทีนี้สมมติว่าไปตั้งรัฐบาลแล้วได้แบ่งบทบาทให้จัดการเรื่องทางสังคมเรื่องทางการต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับแบ่งในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างนี้รับได้ไหมครับอยู่ในกรอบไหมครับเงื่อนไขนี้รับได้ไหมคะผมว่ารายการคุณดนัยเป็นคนเปิดชื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการใช่ครับใช่ครับค่ะถูกต้องฮะผมก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนครับผมไม่เคยได้ยินด้วยตัวเองเลยครับก็ว่ากันไปนะครับว่าแต่จริงๆถ้าถามผมวันนี้นะครับโจทย์ทั้ง 4-5 ประเด็นเนี่ยมันต้องตอบให้ได้ครับเพราะไม่งั้นประชาธิปัตย์เองก็ตอบสังคมไม่ได้แล้วผมไม่อยากเห็นการเมืองไทยเป็นเรื่องของการแบ่งเค้กแบ่งผลประโยชน์ผมอยากเห็นคนที่ไปทำงานเนี่ยมันไม่ติดสาติดตัวนะครับคนที่ไปทำงานกระทรวงไม่ใช่เพราะว่ามีโควต้าเยอะมีส.ส.ในสังกัดเยอะแต่ไปทำแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมว่าประเทศมันไปไม่ได้หรอกครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยต้องไม่ผิดฝาผิดตัวนะรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวนี่เห็นด้วยเห็นนี่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะฮะซึ่งเราก็เคยเห็นมาเยอะแล้วนะครับครับค่ะผมก็อยู่ในการเมืองมาเกือบ20ปีแล้วอืมนะครับค่ะคุณเกียรติคะถ้าปชป.ไม่ได้ดูเรื่องเศรษฐกิจไม่อยากเห็นค่ะคุณเกียรติคะถ้าปชป.ไม่ได้ดูพรรคกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่รับได้ไหมอาจจะเป็นด้านสังคมด้านต่างประเทศจบไหมคะผมว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมนะฮะกรรมการบริหารและส.ส.ครับที่จะคุยพรุ่งนี้ต้องเถียงกันพอสมควรครับนะครับแต่ผมสำหรับผมเนี่ยนะครับถึงแม้เขาแบ่งบางส่วนให้คุณทำนะครับแต่ไอ้ส่วนที่เหลือที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์จะกังวลไหมครับน่ากังวลน่ากังวลใช่ยินด้วยง่ายนะเอาผมยกตัวอย่างอีกอันง่ายๆเลยนะครับวันนี้นโยบายด้านเศรษฐกิจหลายเรื่องนะฮะเอามาถอดชำแหละกันดูเนี่ยอย่างของพลังประชารัฐก็เถอะที่ประกาศไปแล้วเนี่ยมีหลายจุดที่มินเมกับการผิด WTO เยอะเลยผิด WTO ผิดเงื่อนไข WTO หรอคะโครงการค้าระหว่างประเทศก็มีประเด็นที่สุ่มเสี่ยงมากเลยค่ะนะฮะแล้วถ้าโดนร้องระหว่างประเทศแล้วคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะปฏิเสธได้ไหมครับสมมติผมไปนั่งจุดใดจุดหนึ่งผมบอกไอ้อันนี้ผมไม่เกี่ยวเพราะว่าพูดอย่างนั้นประเทศไทยไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละค่ะครับเออคุณเนี่ยมันต้องความรับผิดชอบของรัฐบาลโอเคต้องคุยกันแหละอันนี้ต้องคุยก่อนต้องคุยกันแหละต้องคุยกันแหละเอาอย่างนี้เอางี้คุณเกียรติคำถามสุดท้ายเลยนะครับอย่างกรณีของภูมิใจไทยเวลาเขาจะร่วมกับพลังประชารัฐเขาประกาศเลยต้องรับนโยบายกัญชาของเขาให้ได้นะถ้าไม่รับนโยบายกัญชาของเขาเขาไม่ร่วมโอเคอันนี้ชัดเจนเขาประกาศด้วยถ้าถามว่าประชาธิปัตย์ในการคุยกับพลังประชารัฐจะยื่นเงื่อนไขในเชิงนโยบายอะไรบ้างที่บอกว่าถ้าไม่รับเรื่องนี้เราก็ไม่ร่วมด้วยกันไม่ได้ตรงนั้นบอกได้ไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าที่ประชุมของเราไม่ได้มีการลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมเองเป็นคนที่ทำงานด้านเศรษฐกิจด้านการต่างประเทศนะครับพ่อเป็นห่วงผมมีอะไรบ้างผมก็อยากให้คุณดนัยคุณอมรรัตน์ช่วยสะท้อนไปด้วยว่าไม่ว่านโยบายประเทศจะทำโดยใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาดีๆมาทำได้ไหมนะครับจะไปทำอะไรที่มันติดกติกาได้ไหมแล้วก็การร่วมรัฐบาลการเป็นส่วนรวมของรัฐบาลเนี่ยทุกคนรับผิดชอบร่วมกันนะครับไม่ใช่แบ่งเค้กกันรับผิดชอบได้ครับได้ครับได้ครับผมไม่อยากเห็นประเทศเดินไปเช่นนั้นเลยโอเคเราข้อเสนอของเกียรติรักเราประเทศไทยเสียหายมากค่ะถ้าไปอย่างนั้นสุดท้ายข้อสุดท้ายจริงๆที่บอกว่านโยบายเศรษฐกิจของพลังประชารัฐระหว่างหาเสียงถ้าแอคชั่นจริงๆเสี่ยงต่อการผิดกฎของ WTO องค์การการค้าโลกนะครับหมายถึงนโยบายข้าวหรือนโยบายมันสำปะหลังหรือนโยบายปาล์มน้ำมันหรือนโยบายอะไรครับมันปนกันนะครับแต่ที่ชัดๆก็คือเรื่องข้าวครับเรื่องข้าวนะรายละเอียดของมันอ่านไปอ่านมามันเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าขัดต่อ WTO และจะถูกร้องระหว่างประเทศหวาดเสียวโอเคเข้าใจละเห็นประเด็นละคุณเกียรติกราบขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะคุณเกียรติค่ะยินดีครับค่ะคุณเกียรติสุทธิอมรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อประธานกรรมการต่างประเทศปชป.ค่ะเอาละครับพักสักครู่ค่ะอ
จอร์นิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์พักการเมืองมาที่เรื่องดราม่ากระจุยกระจายสักนิดหนึ่งมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไลใช่แล้วสิทธิ์เก่าเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็สิทธิ์เก่าลูกพระจอมย่านพระราม7อัดคลิปตัวเองเล่าวีรกรรมวีรเวรสมัยยังเรียนอยู่พระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อยตีไปทั่วเป็นหัวโจกว่างั้นเถอะนักมวยก็ถูกชกคว่ำไปแล้วชนะมาทุกเวทีที่ไปท้าต่อยเขาประมาณนั้นประมาณนั้นฟังดูประมาณนั้นนะในบัดดลที่คลิปนี้กระจายกันออกไปสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันของพระจอมนะฮะพระนครเหนือพระนครเหนือเขาก็เดือดดาลสิเขารับไม่ได้ไงทำไมมาพูดกันแบบนี้มันก็ทำให้เสียสถาบันเมื่อวานมงคลกิจก็บุกไปที่สถาบันไปที่โรงเรียนเก่าของตัวเองไปกราบขอเข้ามาครูบาอาจารย์นะครับหลังจากกราบขอเข้ามาครูบาอาจารย์เสร็จสรรพเรียบร้อยก็ยืนให้ข่าวกับนักข่าวปรากฏว่ามีรุ่นน้องฉีกหน้ากระจุยกระจายเลยไปดูคลิปตอนถูกรุ่นน้องฉีกหน้าสักนิดไหมฮะเขาตะโกนอะไรอย่างไรเชิญค่ะเชิญฮะก็เห็นเพราะว่าบางส่วนที่คนฟังเนี่ยคือเหตุการณ์ในมหาลัยซึ่งอันนี้จริงผมฟังเขาก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเช่นการแต่ก็ห้องหนึ่งห้องสองอะไรต่อหรือการปีซุ้มอะไรทั้งนั้นเนี่ยฮะซึ่งจริงๆมันบ่งบอกถึงความเป็นอะไรนะฮะบอกความเป็นความรู้สึกจริงๆคุณคิดคุณมงคลกิจคิดว่าคุณมงคลกิจพูดอะไรไม่เป็นแต่คนที่ฟังเขาคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นก็อยู่ที่คุณคิดว่าแต่ว่าก็ผมก็ขออภัยไปแล้วว่าถ้าอะไรก็ถ้าเกินก็ขออภัยครับขอโทษครับขอโทษแล้วชื่อเสียงที่เสียไปล่ะครับแล้วชื่อเสียงมหาลัยที่เสียไปรุ่นน้องรุ่นพวกผมที่กำลังจะจบไปทำงานเนี่ยจะกระทบอะไรไหมครับผมขอถามคุณพูดว่าคุณทะเลาะกับห้องอื่นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่างนี้ถ้าบอกว่าคุณโกหกจริงไหมครับคุณคือสสคุณคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณโกหกประชาชนตั้งแต่ตอนนี้เราจะไว้ใจคุณในทำงานในสภาได้อย่างไรครับนี่แย่แล้วมงคลกิจอยู่ยากแล้วเด็กพูดง่ายๆเรื่องของเรื่องมงคลกิจก็พยายามจะชี้แจงที่มาของคลิปที่เป็นปัญหาค่ะเล่าวิลเวนตั้งกวนตั้งซุ้มต่อยตีไปทั่วในพระจอมเกล้าพระนครเหนือในอดีตเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลเรื่องซุ้มเรื่องกลุ่มเรื่องกวนในพระนครเหนือในสมัยที่ตัวเองยังเรียนอยู่ในบัดดลรุ่นน้องเมื่อสักครู่ก็สวนเลยก็หกไม่มีไปไปประจานสถาบันอย่างนี้รุ่นน้องที่จะจบไปทำงานเนี่ยจะอยู่ยังไงจะรับผิดชอบยังไงนี่ถามหาความรับผิดชอบจากมงคลกิจที่จริงนะมงคลกิจยังถูกแฉซ้ำเรื่องแย่งเมียชาวบ้านด้วยนะอ่ะพักก่อนนะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปเปิดใจมงคลกิจกันสักนิดหนึ่งค่ะพักสักครู่ค่ะจอร์นิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์พักการเมืองสักครู่ได้ไหมครับประเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกนะฮะกลับไปที่เรื่องของมงคลกิจหัวหน้าพักไทยศิวิไลสสปฏิลิสสิทธิ์เก่าพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือที่เรียกกันว่าสิทธิ์เก่าลูกพระจอมพระราม7วันนี้ทำท่าจะอยู่ยากเมื่อวานมงคลกิจถูกรุ่นน้องฉีกหน้าโหไล่ถูกแฉซ้ำแย่งเมียชาวบ้าน มาลำดับเหตุการณ์กันสักนิดไหมครับก่อนที่จะไปเปิดใจมงคลกิจจะอยู่อย่างไรต่อไปในสังคมนี้ใช่แค่ประเดิมเริ่มต้นนะยังไม่เดินเข้าสภาเต็มตัวนะเราจะลำดับเรื่องทั้งหมดโดยเริ่มจากคลิปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2562จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เป็นคลิปที่มงคลกิจเขาทำขึ้นมาเองแล้วเขาก็โพสต์ขึ้นเองในเวลาต่อมาถูกหยิบฉวยไปฉายซ้ำจนกระทั่งกระเพื่อมกันทั้งประเทศย้อนกลับไปสักนิดสิครับว่าครั้งนั้น22กุมภาพันธ์62
โพสต์พูดอะไรบ้างได้พูดถึงสถาบันเก่าของตัวเองอย่างไรใช่ค่ะเช่นค่ะปกติตอนสมัยพี่หนุ่มๆอ่ะนะพี่เป็นคนไม่ค่อยใช้ลูกน้องนะพี่ลงมือเองนะฮะพี่ไม่ค่อยใช้ลูกน้องนะฮะเพราะลูกน้องเนี่ยมันโหดไม่เท่าพี่พี่ลงมือเองหมดนะฮะตอนสมัยเรียนเทคนิคไทยเยอรมันลงมือเองทั้งหมดนะฮะลงมือเองทั้งหมดนะฮะตอนสมัยเรียนก็มีเรื่องชกต่อยทุกวันนะฮะชกต่อยทุกวันเป็นอาชีพนะครับพี่ชนะห้องนี้แล้วก็ไปชนะห้องอื่นต่อนะฮะตัวปกติแล้วเนี่ยพี่จะมีเรื่องกันแถวตีนสะพานพระราม7นะฮะพี่ก็จะนัดไปต่อยกันทุกวันนะฮะต่อยกันทุกวันแล้วเวลามีเรื่องกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนั้นสมัยเป็นรอดอปี1มีเรื่องกับโรงเรียนมัธยมนะฮะพี่ไปประมาณ30ฝั่งนู้นไปกันประมาณ60พี่เป็นคนเปิดนะฮะพี่เป็นคนเปิดทั้งหมดนะครับส่วนที่ตีรันฟันแทงกันที่ RCA ตีรันฟันแทงกันที่หลายๆที่ส่วนใหญ่พี่เป็นคนลงมือเองหมดนะฮะลงมือเองหมดพี่เป็นคนเปิดพี่เป็นคนลงมือเองพี่เป็นคนเปิดพี่ไม่ใช้ลูกน้องพี่ทำเองเพราะลูกน้องไม่โหดพอแน่นอนที่สุดภาพลักษณ์ของเทคนิคไทยเยอรมันก็ยับเยินสิครับนั่นนะเมื่อวานมงคลกิจกลับสถาบันตัวเองไปขอโทษครูบาอาจารย์ใช่ระหว่างแถลงข่าวนักข่าวฉีกหน้าถูกรุ่นน้องฉีกหน้าย้อนกลับไปดูคลิปนั้นอีกสักครั้งสิครับดูอีกรอบเชิญนะเชิญนะนะคะก็พ่อเพราะว่าบางส่วนที่คุยนะคนฟังแค่เนี่ยมันคือเหตุการณ์ในมหาลัยนะครับซึ่งทางจริงผมฟังก็เป็นอย่างนั้นนะครับเช่นการใส่ห้องหนึ่งห้องสองอะไรต่างๆหรือการปีซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งจริงมันบ่งบอกถึงความเป็นมหาลัยนะครับบอกครับผมในความรู้สึกจริงคุณคิดคุณมงคลคิดว่าคุณมงคลพูดอะไรไม่เป็นไรแต่คนที่ฟังเขาคิดเหมือนกันนั้นก็คือคิดว่าว่าผมก็ขออภัยไปแล้วว่าถ้าอะไรก็ถ้าเกินก็ขออภัยครับขอโทษไปทั้งหมดก็ขอโทษจริงก็มีแต่ให้คุณคนไหนแล้วชื่อเสียงที่เสียไปล่ะครับขอได้ค่ะแล้วชื่อเสียงมหาลัยที่เสียไปรุ่นน้องรุ่นพวกผมที่เกินกระจกไปทำงานเนี่ยจะกระทบอะไรไหมครับผมขอถามคุณพูดว่าคุณทะเลาะกับห้องอื่นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่างนี้ถ้าบอกว่าคุณโกหกจริงไหมครับคุณคือส.ส.คุณคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณโกหกประชาชนตั้งแต่ตอนนี้เราจะไว้ใจคุณทำงานในสภาได้อย่างไรครับตามสมควรตามสมควรนอกจากถูกรุ่นน้องฉีกหน้าต่อหน้าคนเยอะแยะส่วนแรงขากลับรุ่นน้องไปดักรอที่หน้าประตูสถาบันล้อมกรอบโหไล่ไปชมคลิปนั้นครับด้วยความเคารพฮะนี่เฉพาะแค่สังคมของศิษย์ปัจจุบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะยังไม่พูดถึงสังคมในภาพกว้างรู้สึกอย่างไรกับวีรกรรมวีรเวรในปัจจุบันและในอดีตของคนที่ชื่อมงคลกิจปัจจุบันเป็นส.ส.นะส.ส.ประเทศไทยใช่แล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับไม่แค่นั้นนะฮะเมื่อวานเริ่มกระพือกันออกมาเยอะเรื่องเขาแย่งพัญญาผมไปคุณคิดว่าคนที่ทำแบบนี้เป็นคนแบบไหนครับก็คือมีการแฉว่าคุณมงคลกิจเนี่ยไปแย่ภรรยาคนอื่นเขามาแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์นะ
ไม่แฟร์เดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณมงคลกิจนะครับต้องแฟร์กับมงคลกิจก็ต้องฟังคุณมงคลกิจแกชี้แจงนิดนึงค่ะนะฮะมันไม่แฟร์เหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรฝั่งเดียวใช่ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราต่อสายไปที่คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะคะก็เป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องที่ลูกน้องฉีกหน้าโหไล่กับเรื่องที่มีการแฉเรื่องส่วนตัวคิดอย่างไรเขาที่จริงเป็นอย่างไรก็แฟนๆนะก็ต้องฟังคุณมงคลกิจบ้างไปกันที่คุณมงคลกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมงคลกิจนะฮะสวัสดีครับพี่เจนัยแล้วก็น้องอมรรัตน์สวัสดีครับครับคุณมงคลกิจอยากจะเคลียร์เรื่องถูกรุ่นน้องฉีกหน้าก่อนหรืออยากจะเคลียร์เรื่องอยู่ๆในโซเชียลมีเดียก็ไปกล่าวหาเรื่องส่วนตัวของคุณมงคลกิจก่อนดีตามใจคุณมงคลกิจเลยอยากจะเคลียร์อยากจะอธิบายเรื่องไหนก่อนเริ่มต้นก่อนแล้วกันเอาจากหลังมาหน้าแล้วกันโอเคเรื่องการกล่าวหาเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเท็จนะฮะเป็นเท็จค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็การทำการเมืองเนี่ยที่จะมาเล่นเรื่องส่วนตัวผมว่าไม่เหมาะสมมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรในมุมผมเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าจะเล่นประเด็นการเมืองการถกเถียงกันการเมืองเนี่ยผมไม่ว่านี่ผมให้อภัยครับทีนี้อย่างนี้ครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรุ่นน้องน้องที่น้องปีสี่นะฮะน้องปีสี่น้องคนนั้นโอเคเขาก็ยังใสอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยน้องเขาก็จะเห็นในสิ่งที่โอเคน้องก็เป็นเด็กดีนะที่รักหวงแหนชื่อเสียงของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่น้องเขาพูดออกมาจากใจเขานะครับแต่ส่วนที่จะมีใครไปกระตุ้นเขาให้พูดก็ต้องไปดูกันนะฮะโอเคโดยส่วนใหญ่รุ่นพี่รุ่นใหญ่อายุ40 50กว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าพูดจะให้รุ่นน้องพูดอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ที่จะสามารถถามได้แต่ว่าถามเนี่ยจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ครับรุ่นพี่ด้วยนะฮะรุ่นพี่โอเคในต้นเนี่ยกระทบสิทธิ์จะทำให้มีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นการที่จะไม่ถูกต้องครับครับผมก็ไม่ว่าอะไรอ๋อไม่ว่าอะไรนะฮะว่าอะไรแต่จะบอกว่าที่เสียงของมหาวิทยาลัยที่ประชอมเก้าพระนครเหนือเนี่ยมีมานานนะฮะมีมานาน60ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้นะฮะเพราะมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคุณค่าไม่มีคุณค่าคุณค่าน้อยคุณค่ามากขึ้นอยู่กับนักศึกษาที่จบไปแล้วไปทำงานแต่ละสาขาอาชีพได้ประสิทธิภาพสามารถนำรายได้เข้ามาในประเทศไทยสามารถพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านต่างๆที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนอดทนมุ่งมั่นพยายามแล้วก็ที่เขาจะตั้งใจได้ขจรไกลไปฉะนั้นไม่มีใครทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ครับโอเคทีนี้ผมไหนๆก็ไหนๆเมื่อเอาเรื่องที่สองมาเป็นเรื่องแรกเรียนขยายความนิดนึงนะครับอยู่ๆเกิดประเด็นถูกกล่าวหาแย่งเมียชาวบ้านได้อย่างไรครับเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับทำไมถึงมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาคะนั่นสิครับงงๆเหมือนในช่วงจังหวะนี้ด้วยมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงอธิบายค่ะน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการโจมตีทางการเมืองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคงไม่อธิบายอะไรมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่สมควรมาโจมตีทางการเมืองนะฮะครับครับที่บอกว่าโจมตีทางการเมืองมีคนทุกคนที่มีชีวิตผ่านมาได้ถึง38ปีต้องมีประวัติศาสตร์มีความหลังมีความรักผมก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาถูกไหมฮะครับมนุษย์คนธรรมดาครับมีความรักความเรียกว่าอะไรห่วงใยความเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่ได้ขนาดนี้ผมก็ต้องผ่านอะไรมามากโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะบอกว่าทุกคนมีความหลังกันหมดในอดีตซึ่งบางคนก็ไม่อยากจะพูดถึงกันที่ด้านในก็มีถูกไหมครับโอเคผมจับประเด็นได้ละก็คือคุณมงคลกิจกำลังจะบอกว่าทุกคนและทุกคู่หมายถึงชีวิตที่จริงๆนะทุกคนและทุกคู่ย่อมมีอดีตย่อมมีความหลังกันทั้งนั้นมานั่งพูดกันนะมันมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่าวันนี้อยู่กันอย่างไรดำรงตัวกันอย่างไรเท่านั้นเองถูกไหมฮะครับถูกต้องครับถูกต้องนะทุกคนย่อมมีใครเป็นแฟนใครมาแต่เก่าก่อนแต่ปัจจุบันสำคัญกว่าถูกต้องมาล้ำเลิกมาลื้อฟื้นมันก็ไม่แฟร์พูดกันอย่างนั้นเถอะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วนะฮะมากแล้วแล้วก็
ทุกวันตอนนี้ผมก็อยากเอาใจจดใจจ่อการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดีกว่าครับครับไปดูบทบาทของผมในการอภิปรายคุณสมบัติประธานรัฐสภาคนใหม่รองประธานรัฐสภาคนที่1ที่2จะดีกว่าครับครับครับถ้าฉะนั้นนะคุณมงคลกิจผมขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าโฆษกพรรคไทยศิวิไลเป็นแฟนของคุณมงคลกิจหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวคงไม่ตอบนะโอเคได้ขอไม่ตอบนะฮะนะฮะงั้นผมไปกันอีกเรื่องนึงเรื่องที่ถูกรุ่นน้องแกฉีกหน้าแกโห่ไล่แกไปล้อมกรอบรถตอนที่จะออกจากสถาบันนะครับตอนนั้นรู้สึกกลัวไหมครับหรือว่าโกรธไหมตอนนั้นอะโกรธหรือกลัวไหมฮะตอนนั้นก็ไม่โกรธครับผมเป็นคนที่มีความอดทนเรื่องพวกนี้สูงอยู่แล้วไม่โกรธนะไม่โกรธแต่ว่าก็ผมก็ไปด้วยนิสัยตีจิตที่ดีการสำนึกผิดสิ่งที่ทำไว้นะขออภัยขอเข้ามาสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนายกสภาโดยเฉพาะนายกสภามหาวิทยาลัยครับที่มีความสนิทชิดเชื้อกับผมอยู่แล้วนะฮะครับก็รุ่นพี่ที่เป็นอธิการบดีอาจารย์ดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับท่านท่านรองอธิการบดีทั้งสองคนก็เคยเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าด้วยกันนะครับใหญ่ผมก็จะรู้จักสนิทชิดเชื้อกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคนนะฮะเกือบทุกคนครับซึ่งเขารู้จักนิสัยผมอยู่แล้วว่าผมเป็นคนยังไงนะฮะครับบริหารมหาวิทยาลัยหลายครั้งหลายคราก็ใช้งานมงคลกิจเป็นคนใช้งานง่ายนะฮะใช้งานง่ายแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์สมหาลัยผมทำทุกอย่างอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการมาต้อนรับแรงเพราะว่าผมเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมนะไม่ได้ฟังคำแถลงของผมต่อหน้าสื่อมวลชนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจเกิดการปลุกปั่นให้เกิดความติดชังขึ้นมาจนทำลายเพื่อบางทีอาจจะทำลายภาพลักษณ์ทำลายภาพลักษณ์ในส่วนของว่าท่านรองอธิการก็บอกว่าเด็กศึกษาพระนครเหนือเนี่ยเด็กที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นเด็กเรียนที่มีความก้าวร้าวครับฉะนั้นถ้าที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีก็อยากให้น้องเนี่ยมาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปในมหาวิทยาลัยไปเยี่ยมเยียนเนี่ยบางทีใช้วิธีการพูดคุยกันโอเคครับวิธีการคุยแบบฉันพี่น้องกันครับดีกว่าครับครับกว่าใช้วิธีการปลุกระดมคุยกันนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็อย่าลืมว่าคือผมก็ไม่ได้อยากเอากฎหมายไปคุยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เกิดไม่ว่าเหมือนกับมีการปลุกระดมกันแล้วก็อย่าลืมว่าเกิน5คนนะฮะเมื่อวานนี้เป็น5คนเพราะว่าพ.ร.บ.การชุมนุมก็มีกฎหมายบังคับใช้อยู่ครับอ้าวทีนี้คำถามสุดท้ายครับคุณมงคลกิจถามจริงๆเถอะพระนครเหนือหรือที่เด็กเยอรมันในอดีตนะครับสมัยนั้นนี่ต่อยตีกันทุกวันต่อยตีกันทุกห้องอย่างที่พูดในคลิปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์62เลยครับใช่ครับคือผมอะสมัยก่อนตอนอยู่ผมมัธยมเนี่ยผมเป็นเด็กติ๋นเด็กเรียนนะฮะหน้าห้องครับแล้วก็พอมาอยู่ที่เอ็มวิศวกรรมเรียกว่าปวช.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะเรียนทั้งฟิสิกส์คณิตศาสตร์เคมีแล้วก็เรียนวิชาช่างทางด้านวิศวกรรมด้วยเป็นหนักไหมก็เรียนหนักนะฮะแต่ตอนรับน้องโหดไหมก็โหดนะฮะในส่วนตัวของผมในมุมของผมนะครับครับในสุดของผมอายุ15มาอยู่กรุงเทพครับบางทีคนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพมันก็สนุกใช่ป่ะฮะถ้าสนุกก็พาเพื่อนไปนอกมหาวิทยาลัยไปทำนู่นทำนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนวัยรุ่นเปรี้ยวๆพี่อยากอาจจะเค้าเรียกว่าอะไรต่างจังหวัดมาแบบเรียบร้อยพอค่ะกําลังจะปิดแปลงไปกําลังจะออกยุคนั้นที่ต่อยตีกันทุกวันเลยเหรอคะตอนอายุมากคุณมงคลกิจกําลังบอกยุคนั้นมีการต่อยตีกันทุกวันจริงๆอย่างที่เล่าไปเหรอคะเป็นเรื่องนอกเรียนครับผมอาจจะเป็นเด็กส่วนน้อยฮะเด็กส่วนน้อย 99% ก็เหมือนตำรวจนะฮะตำรวจก็บอกตำรวจดี 99% อ๋อค่ะแถวประมาณ 1% ผมก็อาจจะเป็นเด็กซนเด็กเกเรสมัยนั้นนะเอาโอเคพอเข้าใจได้หลังจากนี้จะอย่างไรต่อครับดูเหมือนสังคมค่อนข้างจะกดดันอยู่พอสมควรนะคุณมงคลกิจจะอยู่อย่างไรฮะถูกวิจารณ์แรงพอสมควรนะคะกับพฤติกรรมที่ปรากฏ
ไม่เป็นไรฮะก็อย่างน้อยก็เขาก็ได้รู้จักนิสัยใจคอของผมอีกด้านหนึ่งนะฮะว่าผมก็เป็นนักการเมืองเป็นลูกของคนธรรมดาไม่ใช่ลูกเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านถูกไหมฮะผมก็มาจากข้างต่ำนะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาแล้วผมก็ไต่เต้าโดยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดตั้งแต่เป็น NGO นะครับผมก็ค่อยๆทำผลงานไปนะฮะค่อยๆทำผลงานไปแล้วก็คือผมเนี่ยอาจจะมาจากข้างล่างผมค่อยๆขึ้นนะฮะค่อยๆขึ้นแบบระมัดระวังนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องมานั่งสร้างภาพลักษณ์ผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคต้องมานั่งสร้างภาพลักษณ์ว่าผมเป็นคนดีเป็นคนรวยทำธุรกิจสำเร็จแล้วไม่โกงผมไม่ใช่แบบนั้นไงฮะเห็นภาพแล้วค่ะพอเห็นภาพแล้วประเทศไทยของนักการเมืองก็มีแบบนี้มาแล้วประชาชนไทยน่าจะแยกแยะได้โอเคค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณมงคลกิจครับคุณมงคลกิจครับค่ะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลคงจะได้เห็นแล้วว่าตัวตนจริงๆเป็นอย่างไรอย่างที่เขาบอกสองประเด็นถูกรุ่นน้องฉีกหน้าโห่ไร่ค่ะถูกแฉซ้ำแย่งเมียชาวบ้านสองประเด็นฟังจากปากคุณมงคลกิจเองสังคมจะตกผลึกอย่างไรสุดแต่ใจไม่ต้องบอกผมพักสักครู่ค่ะจอร์ดิทัวร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์อ่ะมาว่ากันต่อขั้นอารมณ์กันสักนิดหนึ่งมาเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกรู้สึกว่าคุณมงคลกิจจะเรียกแขกได้เยอะพอสมควรทีเดียวโอเคอ่ะใหม่เรื่องหนึ่งเราจะเอาภาพหนึ่งภาพขึ้นจอค่ะเราจะเอาภาพรถดังต่อไปนี้ขึ้นจอเชิญเลยฮะเชิญไปดูกันว่าเป็นรถอะไรอย่างไรนะคะในภาพนะครับที่นำขึ้นจอในขณะนี้เป็นรถพยาบาลหุ้มเกราะคันแรกของประเทศไทยแอมบูแรนซ์นะคะเต็มเป็นภาษาอังกฤษก็คือ first win ambulance หรือรถพยาบาลหุ้มเกราะคันแรกในประเทศไทยเรื่องของเรื่องก็คือเขาเอารถหุ้มเกราะมาดัดแปลงเป็นรถพยาบาลดังนั้นจึงกลายเป็นรถพยาบาลหุ้มเกราะซึ่งประเทศไทยทำได้แล้วใช่ค่ะนี่ผลิตทำโดยบริษัทของประเทศไทยชื่อบริษัทบริษัทชัยเสรีจำชื่อบริษัทนี้กันได้ไหมคะวงการอาหารบริษัทชัยเสรีค่ะถ้าพูดถึงบริษัทไทยเสรีผมอยากจะกลับเรียนนิดนึงชัยเสรีเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆใช่แล้วเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของยานพาหนะทางด้านการรบสามารถประกอบรถถังนะรถถังสามารถประกอบรถหุ้มเกราะนะร้อยยางแต่ก็แปลกนะทำไมคะไม่ซื้อประเทศไทยกันหรอคะสินค้าของชัยเสรีต้องขายเมืองนอกเมืองนอกเขาซื้อแต่เมืองไทยไม่ซื้อไม่ซื้อของเมืองไทยไปซื้อของประเทศอื่นๆอ่ะไม่รู้ก็แล้วแต่นี่ก็เป็นฝีมือของบริษัทชัยเสรีเสียดายถ้ามีโอกาสได้คุยกับมาดามรถถังเขาเรียกกันในวงการว่ามาดามรถถังก็เป็นเจ้าของบริษัทชัยเสรีนี่แหละนี่ฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะคันนี้ที่เห็นนะคะเป็นรถพยาบาลหุ้มเกราะคันแรกเพจที่ชื่อราชสีจิตอาสาเข้าใจว่าเป็นเพจของพวกอาสากู้ภัยใช่ดาว่าใช่ค่ะเป็นอาสากู้ภัยค่ะถ้าไปเจอรถคันนี้เข้าก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาข้อมูลของรถคันนี้มาโพสต์มาบอกเล่าให้คนไทยได้ภาคภูมิใจว่าเราไทยสามารถผลิตรถพยาบาลหุ้มเกราะคันแรกได้แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญถ่ายให้เราเห็นภายในด้วยว่าพอเอารถหุ้มเกราะมาทำเป็นรถพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างไรบ้างใช้ในการกู้ภัยกู้ชีพฉุกเฉินนะคะสเปคของรถเป็นอย่างไรครับค่ะเขาบอกว่าก็รถเนี่ยนะคะเป็นรถ4 wheel first win ambulance นะคะสร้างและออกแบบโดยบริษัทชัยเสรีฝีมือคนไทยล้วนๆเป็นการนำรถ first win มาปรับแต่งห้องโดยสารให้เป็นรถพยาบาลแล้วก็มีพวกส่งให้เป็นรถพยาบาลส่งกับสายการแพทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่ได้รับอันตรายซึ่งสามารถป้องกันกระสุนอาวุธปืนได้นะคะในระดับสูงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปะทะสามารถรองรับแรงระเบิดต่างๆได้ด้วยเป็นรถหุ้มเกราะนี่แหละประธานโทษแมวสาวแกะโค้ดของรถสงครามไม่ออกก็เลยอ่านแบบข้ามๆตะกุกตะกักเข้าใจได้เพราะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันคือมันเรื่องของเรื่องได้การระเบิดได้คือเรื่องของเรื่องรถคันนี้ในเพจที่ชื่อราชสีจิตอาสาเขาบอกด้วยนะสามารถที่จะป้องกันกระสุนอาวุธปืนได้ในระดับเท่าไหร่และสามารถที่จะรับแรงระเบิดจากระเบิดจริงๆได้ในระดับเท่าไหร่ที่จริงเขาบอกเป็น
เป็นโค้ดเป็นรหัสทางอาวุธสงครามซึ่งเราก็อ่านไม่ออกแล้วเราก็ไม่เข้าใจก็ค้ำค้ำข้ามไปบ้างก็ได้สมรรถนะและขีดความสามารถของรถก็เหมือนกับรถ First Win รุ่นมาตรฐานข้างในเนี่ยบรรทุกเปลผู้ป่วยได้ทั้งหมด4คนแล้วก็หมอ1คนพยาบาลอีก1คนแล้วก็คนขับอีก1คนที่จะอยู่ในรถคันนี้ได้นะคะแล้วก็ภายในยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆด้วยนะคะตามความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานด้วยนะคะก็เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในพื้นที่อันตรายหรือที่ก็เรียกว่าพื้นที่ช่วงที่มีสงครามอะไรต่างๆบอกรถอันนี้จะเหมาะมากที่สุดนะคะในทุกภูมิภาคสามารถใช้รถคันนี้ได้เสียดายจริงๆผมไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสได้สอบทานกับทางบริษัทชัยเสรีหรือเจ้าของก็คือมาดามรถถังเพราะผมตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวเอาภาพบางภาพขึ้นสักนิดนึงกันนะครับตั้งข้อสังเกตไหมครับว่ารถพยาบาลหุ้มเกราะคันแรกของประเทศไทยจากฝีมือบริษัทชัยเสรีบริษัทของคนไทยแท้ๆอย่างดังที่เห็นในภาพบนจอณขณะนี้นั้นนะครับเป็นรถสีขาวค่ะมีเครื่องหมายกาชาดใช่ค่ะสีแดงก็คือเครื่องหมายบวกสีแดงค่ะแล้วก็มีอักษรย่อ UN ใช่ UN ก็คือย่อจาก UNO ย่อจากสหประชาชาติใช่ค่ะUnited Nations United Nations ก็คือมันมีอักษรย่อขององค์การสหประชาชาติแล้วมีเครื่องหมายกาชาดแปลว่าใช้ในสงครามไม่ใช่ความหมายที่ผมกำลังจะบอกแปลว่าไอ้รถคันนี้ประกอบเสร็จไม่ได้ขายในเมืองไทยแต่ขายให้เมืองนอกใช้หรือเปล่าและหน่วยงานที่ซื้อน่าจะเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสหประชาชาติหรือเปล่าสงสัยเพราะมันมี UN ไงสงสัยเห็นนะใช่สงสัยจังก็เห็นตอนแรกก็ยังคิดอยู่เลยว่าสงสัยไม่ได้ใช้บ้านเราหรอกใช้ในต่างประเทศเพราะว่ารถของบริษัทชัยเสรีเนี่ยเขาผลิตส่วนใหญ่ต่างประเทศก็นิยมสั่งซื้อจากเขาที่จริงนะเขาบอกว่าความสามารถขีดความสามารถของบริษัทชัยเสรีสามารถที่จะผลิตรถตีนตะขาบได้ใช่เป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนของรถถังอย่างเช่นตีนตะขาบหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งออกเยอะมากหลายประเทศฝรั่งก็ยังซื้อไปใช้ค่ะรถหุ้มเกราะล้อยางก็สามารถประกอบได้มันมีคำถามตามมาว่าทำไมกองทัพไทยไม่ซื้อชัยเสรีผลิตเองในประเทศส่งเสริมบริษัทคนไทยด้วยผมก็เห็นซื้อจากยูเครนซื้อจากจีนแล้วก็ล่าสุดไปซื้อจากสหรัฐอเมริกาค่ะไอ้รถเกราะใช่ไหมก็ไม่รู้สิไม่รู้เราตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ต้องไปถามทางกองทัพเราตอบไม่ได้แต่เราแค่สงสัยแล้วคนเขาก็สงสัยกันมานานแล้วว่าบริษัทนี้เขาผลิตยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆได้หลายอย่างแต่ว่าส่งออกต่างประเทศหมดเราจะเบรกกันตรงนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไปสแกนไปอัปเดตความคืบหน้าของการจับโกงค่ะโกงคนพิการหักค่าหัวคิวค่าแรงคนพิการใช่แล้วช่วงหน้าติดตามแต่ตอนนี้ทางวิทยุลาไปก่อนนะคะภาคทีวีเจอกันต่อค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของจอห์นลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ประจำวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่22พฤษภาคมค่ะ2562ค่ะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์พอดีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับ24พฤษภาคมเวลา 15:00 นค่ะเขาจะประชุมวุฒิสภาโหวตเลือกประธานรองประธานวุฒิสภากันวันไหนครับวันนั้นแหละค่ะเขาจะประชุมสภาผู้แทนโหวตเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนวันไหนครับวันเสาร์ค่ะวันรุ่งขึ้น25พฤษภาคมย้ำอีกครั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ22ค่ะแสดงว่าก่อนวันที่25มันต้องตกผลึกไทยจะจับขั้วตั้งรัฐบาลกับใครได้โควต้ากระทรวงไหนต้องตีไหนได้แค่ไหนต้องชัดเจนใช่ไหมครับไปลุ้นถึง25เลยเหรอไม่ลุ้น23เลยเหรอที่จริงอย่างช้าวันพรุ่งนี้ต้องจบแล้วนะควรจะต้องจบได้แล้วนะคะแต่จะจบหรือเปล่ากลับมาที่ปัญหาชีวิตทราบกันใช่ไหมครับว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ชื่อของกฎหมายยาวๆนิดหนึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้บัญญัติเป็นภาพบังคับไว้ชัดเจนเลยว่าบรรดานายจ้างทั้งหลายคุณต้องจ้างคนพิการเขาทำงานนะมีบทบังคับเลยว่าถ้ามีคนงาน100คนคุณต้องจ้างคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่พิการในส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่1คนอย่างน้อย1คน100ต่อ1ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่จ้างถ้าคุณมีข้อจำกัดในการที่จะจ้างคนพิการเข้าทำงานในองค์กรในสถานประกอบการของคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้ค่ะส่งเงินเข้ากองทุนแทนส่งเคราะห์คนพิการแทนก็ได้ชดเชยไงชดเชยแทนว่าคุณไม่จ้างคนพิการคุณก็ส่งเงินแทน
ไอ้เงินในกองทุนเนี้ยก็นำไปใช้จ่ายเพื่อคนพิการเช่นเอาไปจ้างผู้ดูแลคนพิการหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจ้างผู้พิการในการที่จะทำงานอะไรต่างๆด้วยทีนี้ระหว่างนายจ้างระหว่างเจ้าที่ของรัฐกับบรรดาคนพิการทั้งหลายมันก็จะมีตัวกลางเข้ามาขั้นค่ะปกติก็จะเป็นสมาคมคนพิการมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ค่ะในแต่ละจังหวัดก็จะมีสมาคมองค์กรมูลนิธิคนพิการทั้งหลายนะก็จะทำตัวเป็นตัวขั้นกลางระหว่างนายจ้างกับคนพิการระหว่างเจ้าที่ของรัฐกับนายจ้างและคนพิการจะทำตัวเป็นตัวกลางใช่ค่ะคุณจะจ้างคนพิการไปทำงานตามกฎหมายอ่ะผ่านเราสิช่วยดูแลประสานให้คุณอยากจะจ้างผู้ดูแลคนพิการตำแหน่งไหนทำงานที่ไหนอะไรยังไงก็ติดต่อมาทางนี้ปรากฏว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนมพบว่าสมาคมก็ดีมูลที่ก็ดีมีการหักค่าหัวคิวหักค่าหัวคิวใช่ค่ะหักค่าหัวคิวทั้งค่าจ้างที่จ้างคนพิการทำงานและหักค่าหัวคิวในส่วนที่จ่ายเพื่อจ้างคนดูแลคนพิการทั้งสองส่วนเลยคำถามก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้จับโกงจับทุจริตกันไปถึงไหนรายการนี้เขาว่ากันว่าไม่ใช่แค่สมาคมหรือมูลที่ต้องมีเจ้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจด้วยใช่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้เราจะไปกันที่คุณพุทธิพงษ์ราชสถิตนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพื้นที่เขต4ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพุทธิพงษ์ครับสวัสดีฮะครับสวัสดีครับไปถึงไหนแล้วครับเรื่องการสอบทุจริตเรื่องการหักค่าหัวคิวคนพิการเนี่ยนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนมนะครับครับเป็นยังไงคะบทสรุปจนถึงวันนี้เพราะเกิดขึ้นมานานละประเด็นนี้ตอนนี้เราส่งเรื่องให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตามหน้าที่นะครับที่เนื่องจากปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการไต่สวนและพิจารณาชี้มูลความผิดครับในเรื่องการทุจริตในเรื่องการทุจริตนะครับโอเคถ้าฉะนั้นต้องเรียนถามอย่างนี้กรณีของกาฬสินธุ์และนครพนมนั้นสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการหักค่าหัวคิวเงินที่จะจ่ายเป็นค่าจ้างคนพิการเงินที่จะจ่ายเป็นค่าจ้างคนดูแลคนพิการอันนี้พบว่ามีมูลมีการหักค่าหัวคิวจริงๆอันนี้ถูกต้องแต่ที่ส่งสำนวนไปที่อัยการเพื่อเช็คบินต่อแสดงว่าในผลสอบพบเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับทางสำนักงานปปช.ไม่ได้ส่งไปที่อัยการนะครับเราส่งไปตอนนี้เราส่งไปที่สำนักงานปปช.ประธานโทษประธานโทษส่งไปที่คณะกรรมการปปช.แสดงว่ามีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมฮะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับเราก็พบความผิดปกตินะครับในการดำเนินการของโดยเฉพาะของเรื่องทางมูลนิธิหรือชมรมที่เป็นคนที่ดูแลคนพิการนะครับว่าให้เงินกับผู้ดูแลคนพิการไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดในตามที่กฎหมายกำหนดตามที่สัญญากำหนดไว้จริงครับครับครับย้ำอีกครั้งที่ต้องส่งสำนวนต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็พบว่ามีเจ้าที่ของรัฐบางหน่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหักค่าหัวคิวด้วยใช่ไหมฮะมันมีข้อเท็จจริงปรากฏเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนะครับอาจจะไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทางกฎหมายกำหนดไว้นะครับครับพฤติการเป็นอย่างไรครับที่บอกว่าเจ้าที่ของรัฐบางหน่วยไม่ได้ทำตามกฎไม่ได้ทำตามระเบียบอย่างที่ควรจะเป็นนะครับพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยในงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะต้องไปกำกับติดตามดูแลหลังจากที่ได้ในก่อนที่จะอนุมัติให้ดำเนินการว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นนะครับครับเรียนถามนิดนึงเจ้าที่ของรัฐที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมายถึงเจ้าที่จากกรมไหนนะฮะค่ะมีส่วนไหนบ้างคะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ค่ะสำนักงานจัดหางานนะครับจากกรมกระทรวงแรงงานนะครับค่ะแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2กระทรวงเลยนะครับกระทรวงแรกก็คือกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานนั้นจะเป็นเรื่องของสำนักงานการจัดหางานซึ่งขึ้นอยู่กับกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่2ที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือกรมพัฒนาสังคมและของกระทรวงพัฒนาสังคมถูกต้องนะครับผมขออนุญาตเรียนนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้มันเกิดจากการพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับครับกำหนดว่าสถานประกอบการเนี่ยที่มีผู้ปฏิบัติงาน100คนก็จะต้องมีการจ้างผู้พิการ1คนเข้าทำงานนะครับหากสถานประกอบการนั้นไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงานก็อาจจะดำเนินการตามมาตรา34หรือมาตรา35ได้มาตรา34ก็คือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับครับหรือจะเลือกให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์จากผู้พิการน่ะมีกิจกรรมประมาณ7ประเภทนะครับเช่นการให้สัมปทานการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการการจ้างเหมาบริการการฝึกงานการให้ความช่วยเหลืออื่นๆเป็นต้นนะครับซึ่งกรณีของที่จังหวัดกาฬสินธุ์และก็นครพนมเนี่ยเป็นกรณีที่จะมีการขออนุมัติให้จ้างเหมาบริการก็คือจ้างเหมาให้มีผู้ไปดูแลคนพิการนะครับจ้างเหมาแล้วก็หักค่าหัวคิวจากค่าจ้างเหมาดูแลคนพิการคือมีการดำเนินการโดยสมาคมหรือว่าชมรมที่เขาเป็นผู้ดูแลคนพิการอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจากการที่ได้สอบถามผู้พิการบางรายเนี่ยก็พบว่าได้เงินไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับครับครับเงินจ้างเหมาดูแลคนพิการกรณีกาฬสินธุ์และนครพนมนั้นเป็นเงินจ้างเหมาที่มาจากกองทุนหรือมาจากนายจ้างโดยตรงครับเป็นเงินจ้างเหมาที่มาจากนายจ้างครับดังนั้นนายจ้างก็เลือกทางที่3ก็คือไม่จ้างเข้าทำงานแล้วก็ไม่ส่งเข้ากองทุนแต่เลือกที่จะเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมใน7ประเภทที่กล่าวถึงซึ่ง1ใน7ประเภทก็คือการหาคนไปดูแลคนพิการถูกไหมฮะก็จ่ายเงินลงไปที่คนดูแลคนพิการจะผ่านกลไกองค์กรไหนก็แล้วแต่คราวนี้กรมการจัดหางานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรครับสำนักงานจัดหางานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรครับคือถ้าสถานบริการถ้าสถานประกอบการเนี่ยนะครับประสงค์จะดำเนินการตาม1ใน7ประเภทเนี่ยก็จะต้องขออนุมัติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับแล้วเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆก็จะอนุมัติให้ดำเนินการได้ให้ดำเนินการจ้างเหมาได้ครับแต่ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เนื่องจากผู้ดูแลคนพิการและก็คนพิการเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครพนมกับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทางสำนักงานจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการก็ขอให้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดนครพนมตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับกรณีของกาฬสินธุ์นครพนมกับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของนายจ้างซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับประสงค์จะเลือกทางเลือกที่3ก็คือจะจ่ายเงินจ้างเหมาเพื่อดูแลคนพิการแล้วระบุด้วยใช่ไหมครับว่าดูแลคนพิการที่กาฬสินธุ์นครพนมหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีเป็นคนระบุเองว่าเอาละเงินที่ประสงค์จะใช้ในการจ้างเหมาดูแลคนพิการจะใช้ในการจ้างเหมาดูแลคนพิการที่นครพนมกาฬสินธุ์ใครเป็นคนระบุ2จังหวัดนั้นครับทางผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้เสนอมานายจ้างเป็นคนระบุเองครับก็น่าจะมีชมรมหรือผู้ช่วยเหลือหรือสมาคมช่วยเหลือคนพิการนะครับก็จะรับหน้าที่เหมือนโอเคเป็นผู้ประสานงานให้นะครับอ๋อครับครับจะมีมูลที่จะมีชมรมสมาคมที่2จังหวัดนั้นเป็นคนประสานงานให้กับนายจ้างแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนครับของกระทรวงพม.ครับครับเมื่อทางจัดหางานอนุมัติทางจัดหางานของกาฬสินธุ์กับนครพนมอนุมัติมาแล้วนะเขาก็แจ้งผลไม่อนุมัติก็คือได้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลมาที่สำนักงานจัดหางานชลบุรีที่เป็นจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับเมื่ออนุมัติให้ดำเนินงานแล้วก็จะส่งเรื่องมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะครับเพื่อตรว
รวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติให้ดำเนินการนะครับดับสุดท้ายก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมจะต้องติดตามกำกับให้เป็นไปตามนั้นถูกต้องนะฮะถูกต้องนะฮะดังนั้นเมื่อพบว่ามีการหักค่าหัวคิกหักค่าหัวคิวดังนั้น2กลไกที่จะต้องตอบคำถามให้ได้ก็คือสำนักงานจัดหางานกระทรวงแรงงานและสำนักงานพัฒนาสังคมถูกต้องไหมฮะของกระทรวงพม.ทั้ง2ส่วนเลยกรณีนี้เป็นเจ้าที่ในพื้นที่กาฬสินธุ์นครพนมและรวมถึงชลบุรีด้วยหรือเปล่าไม่รวมในประเด็นไหนครับในการตรวจสอบในการส่งเรื่องไปที่ปปช.นะครับแน่นอนที่สุดเราก็ระบุว่าสำนักงานจัดหางานสำนักงานพัฒนาสังคมในกาฬสินธุ์ในนครพนมต้องรับผิดชอบแน่ๆถูกไหมฮะเพราะเขาต้องตรวจสอบเขาต้องติดตามกำกับด้วยแต่คำถามคือว่าสำนักงานจัดหางานที่ชลบุรีเนี่ยถูกส่งเรื่องไปปปช.ด้วยหรือเปล่าครับมันจะเป็นการตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นนะครับโอเคได้กรณีนี้พบความเสียหายเยอะไหมครับสองจังหวัดนี้ค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะคือตามกฎหมายหรือตามระเบียบเนี่ยผู้ดูแลคนพิการซึ่งจะต้องได้รับค่าตอบแทนเนี่ยก็จะต้องได้รับปีละ 15,900 บาทต่อคนต่อปีนะครับครับทีนี้จำนวนที่ดำเนินการเนี่ยประมาณ10คนเนี่ยครับคนก็ได้รับถ้าเป็นต่อเดือนเนี่ยก็จะประมาณ 9,125 บาทนะครับครับในแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะได้รับแค่คนละ2-3,000 บาทครับก็จะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิก็อ้างว่าต้องถูกหักเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคค่าบริหารจัดการในมูลนิธิด้วยครับโอเคพอนึกภาพออกก็ถูกหักไปเยอะนะเยอะทีเดียวนะฮะเพราะว่าจริงๆในเรื่องค่าจ้างเนี่ยมันต้องจ่ายกันเต็มเดือนก็คือ 9,100 กลมๆนะฮะ 9,100 ปรากฏว่าเขาหักเกินครึ่งหักเกินครึ่งสุดที่ซ้ำไปเพราะว่าเขาจ่ายให้แค่500ถึง 3,000 จากยอดใหญ่ที่เขาจะต้องจ่าย 9,100 กลมๆก็ถือว่าเสียหายเยอะหักกันไปเยอะนะฮะทีนี้เรียนถามคุณพุทธิพงศ์นิดนึงว่ากันว่ามีสมาคมที่มีชื่อยาวๆว่าสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้โควต้าการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 33-35 จากนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆนะครับที่ต้องการจะใช้ทางเลือกที่3เนี่ยรวมทั้งสิ้นถึง 1,032 อัตราตรงนี้จากการสอบข้อเท็จจริงนี่เครือข่ายที่กาฬสินธุ์ที่นครพนมไปเชื่อมโยงกับสมาคมดังว่าหรือไม่อย่างไรครับพอทราบไหมครับตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลงั้นขอถามข้อมูลกรณีหนึ่งนะคะที่มันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะคะว่าจากประเด็นที่มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตแล้วเนี่ยจู่ๆไปมาคนที่ร้องเรียนเนี่ยถูกทางผู้ว่าหาว่าไปร่วมกระบวนการทุจริตด้วยตรงนี้มันมีข้อเท็จจริงประการใดยังไงคะกับเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นคนร้องเรียนกลายเป็นคนผิดซะเองว่าไปทุจริตด้วยอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามานะครับยังไม่ทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่าทางปปช.จะสรุปเรื่องส่งไปที่ปปช.แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเฉพาะกาฬสินธุ์สั่งตั้งกรรมการสอบเลยจะเอาผิดทั้งคนถูกร้องและคนร้องสังคมก็สงสัยอาจจะเป็นกรณีที่ทางผู้ร้องได้ส่งเรื่องไปที่ปปช.บ้างครับแต่ตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณพุทธิพงศ์ครับค่ะขอบพระคุณนะคะผอ.ค่ะครับสวัสดีครับคุณพุทธิพงศ์นะคะเรื่องสถิตค่ะรักษาการแทนผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต4ค่ะเขต4รับผิดชอบกาฬสินธุ์นครพนมด้วยใช่แล้วปิดท้ายด้วยเรื่องที่ทำให้สังคมยิ้มออกสักนิดไหมครับใช่เขามีการแชร์คลิปกันก็เลยอยากจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ค่ะไปดูคลิปก่อนดีกว่าอยากให้ไปดูคลิปกันนิดนึงนะคะเชิญฮะไปดูคลิปนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเต่าค่ะเต่าน้อยค่ะถ้ามันหนักจะเอาเชือกเกี่ยวไหมคลิปนี้ถูกแชร์ว่อนเลยค่ะแล้วก็คนที่ได้รับการแชร์ก็มักจะแชร์ต่อรับแชร์ก็อมยิ้มตอนแชร์ต่อก็มีความสุขเพราะคลิปถ้า
เป็นคลิปของคนทำความดีใช่ค่ะในคลิปนะในคลิปเป็นคลิปของเจ้าหน้าที่ของบริษัทปตท.สผ.ที่ประจำอยู่ณแท่นผลิตแก๊สธรรมชาติในทะเลแหล่งที่เรียกว่าบงกตเหนือในอ่าวไทยกำลังให้ความช่วยเหลือเต่าทะเลเคาะร้ายอยู่2ตัวใช่เพราะว่าเต่าทะเล2ตัวนี้มันเป็นพันติดอยู่กับเศษเชือกอวนแล้วก็ลอยมาที่บริเวณแท่นก๊าซแห่งนี้เจ้าหน้าที่มองไปเห็นพอดีก็เลยโรยตัวลงไปช่วยเหลือขึ้นมาแล้วก็ตัดเศษเชือกอวนออกให้เต่าสามารถเป็นอิสระได้เต่าก็จะสามารถไปใช้ชีวิตปกติได้ไม่งั้นเขาติดอยู่ในแผลอวนตรงนี้เขาจะไปไหนไม่ได้ตายสิครับตายอย่างเดียวค่ะเป็นเต่าทะเลนะคะคุณดนัยเต่าทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเต่าทะเลพิกแกะออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นเต่าทะเลที่เรียกกันว่าเต่ากระค่ะเต่ากระ2ตัวนี้ตัวนึงก็มีอายุ 3-4 ปีอีกตัวนึงอายุเพิ่ง 1-2 ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวทะเลหรือเห็นอะไรแบบนี้นะคะเต่าไปติดถูกอยู่ผูกอยู่ในเชือกอวนแบบนี้อยากจะให้ช่วยกันดูแลนิดนึงประการสำคัญที่สุดนะจากคลิปนี้อยากจะให้เป็นอะไรที่อุทาหรณ์นะที่สร้างกระแสอยากจะให้เป็นอะไรที่ช่วยสร้างกระแสสังคมบอกกับผู้คนทั้งสังคมว่าเลิกซะเถอะทิ้งเศษขยะทิ้งสิ่งของอะไรต่อมีอะไรลงทะเลเพราะว่าไอ้ของที่คุณลงทะเลขยะที่คุณลงทะเลไม่ว่าจะเป็นเศษอวนเศษเชือกไนล่อนเศษอะไรก็แล้วแต่รวมถึงถุงพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านของสัตว์น้ำเป็นบ้านของเต่าเนี่ย มันสกปรกและโอกาสที่สัตว์น้ำอย่างเต่าทะเลเนี่ยจะไปติดเศษอวนเศษเชือกไนล่อนมีโอกาสที่จะไปขมือบเอาถุงพลาสติกใส่ท้องแล้วตายเนี่ยมันก็สูงใช่แล้วเพราะฉะนั้นมาช่วยกันรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมรักทะเลนะคะอย่าทิ้งขยะอะไรต่างๆลงทะเลช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะอยากจะฝากคุณแมวสาวว่าช่วยไปหอมแก้มเจ้าหน้าที่ปตท.สผ.ที่ช่วยเต่าทะเล2ตัวนั้นหน่อยสิหอมแก้มเต่าแทนได้มั้ยหาเจอมั้ยล่ะไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าไปไหนละหอมแก้มเต่าแทนแล้วกันอ่ะวันนี้หมดเวลานะคะเรา2คนขออนุญาตแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ